สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราพักรถทามิยาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาประกอบไอ้นี่กันครับนี่ไกลๆเลยลิฟกอนโดล่านี่ครับสองกล่องนี้แต่ผมจะประกอบกล่องนึงก่อนเพราะว่าแกะดูแล้วเนี่ยเราต้องทำสีเองนะครับมันไม่มีสติ๊กเกอร์มาให้มันจะเป็นบอดี้ของลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นกระดาษเราต้องตัดแล้วก็ทำสีเองเดี๋ยวผมจะประกอบกล่องนึงก่อนแล้วอีกกล่องนึงเดี๋ยวค่อยประกอบทีหลังประกอบให้ดูครับอีกกล่องนึงนี่ครับไปดูที่โต๊ะกันดีกว่าามาครับเรามาเริ่มประกอบกันดีกว่าลิฟต์กอนโดล่าผมก็ไม่เคยประกอบนะไม่รู้ว่ามันประกอบยังไงเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นความใส่ใจนะครับของทีมงานทามิยาสายไฟเนี่ยมีการปอกไว้รอสำหรับเด็กๆที่อยากจะประกอบนะครับจะได้ง่ายแล้วก็ถ้าดูตามคู่มือเนี่ยพวกขาไฟนะครับจะมีรูเอาไว้สำหรับพันสายไฟไม่ต้องเชื่อมแต่จะให้ดีควรเชื่อมครับพันไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวผมจะเชื่อมไปเลยแล้วกันเนี่ยของข้างในก็มีประมาณนี้ครับมีชุดเฟืองแล้วก็มอเตอร์จารบีมีสวิตช์ส่วนอันนี้เป็นแบบครับแบบของลิฟต์เราต้องมาทำสีเองนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรมาไม่มีนะมีแค่นี้ต้องมาทำสีเองอันนี้ก็เป็นคู่มือครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับผมว่าจะไม่ตัดออกเอาไว้ดูเริ่มแรกให้ตัดกระดาษนี่ก่อนเลยตัดเป็นรูปลิฟต์แล้วก็ไล่ลงมาเดี๋ยวว่าจะห้อยไว้หน้าทีวีครับไว้ข้างบนไม่รู้จะเกะกะเปล่าแต่มันน่าจะสวยดีอ่ะถ้าทำสีแล้วก่อนเลยครับแยกก่อนเดี๋ยวผมแยกชิ้นส่วนก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีครับมาเริ่มเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะบอกนะครับว่าซื้อมาจากร้านไหนร้านเดิมนะครับบอกเลยแล้วกันนี่ครับลอเลอร์สตาร์จำหน่ายสินค้าทามิยาของเล่นของทามิยาครับอุปกรณ์ทำโมเดลต่างๆเพียบราคาไม่แพงเดี๋ยวผมขึ้นรูปร้านให้ดูครับมาลุยต่อดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวทำนี่ก่อนชุดเฟืองเนี่ย
เฟือง G3 G3 ทั้งคู่วะเนี่ย G3 เหมือนกันน่าจะส่งนี่นะแล้วก็อันนี้ใส่สปริงจะเป็นอันนี้ครับสปริงทีสปริงขดทีครับมันจะมีตัวหนึ่งมีแหวนด้วยเหรอไม่ใช่นี่แล้วน่าจะเล็กนี่แหวนสปริงกับแหวนตัวเล็กก็จะงงๆหน่อยนะครั้งแรกเดี๋ยวใส่แกนอันไหนวะเนี่ยเท่ากันสองอันนี้ยาวเท่ากันดันแกนเข้าให้สุด
เรียบร้อยฮะแล้วไอ้แหวนเนี่ยมันเอาไว้ทางไหนวะเนี่ยน่าจะอย่างนี้แล้วก็ใส่นี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเชื่อมมอเตอร์ก่อนตามรูปนี่เลยน้องๆคนไหนที่เชื่อมไม่เป็นให้พ่อแม่มาเชื่อมให้นะครับให้คนที่เชื่อมเป็นมาเชื่อมให้เพราะว่าหัวแรงเนี่ยมันมีความร้อนครับหรือไม่ต้องเชื่อมก็ได้พันเนาะเพราะว่าเขาปอกสายไฟมาให้แล้วมันจะมีปอกหดมาให้นะไม่แน่ใจว่าเป็นปอกหดหรือเปล่า
ี๋ยวต้องลองลนไฟดูถ้าเป็นปอกหดเนี่ยโดนไฟมันจะหดไม่น่าหดไม่ใช่ครับปอกธรรมดาปอกสวมธรรมดาไม่หดมันจะละลายอย่างเดียวเลยอีกฝั่งหนึ่งครับเชื่อมอันนี้อีกฝั่งหนึ่งที่ผมเอามาป้ายเนี่ยมันคือน้ำยาผสานนะครับเดี๋ยวจะงงทำให้มันติดง่ายขึ้นถ้าไม่ใช้น้ำยาผสานเนี่ยมันติดยากไม่เกาะแล้วเนี่ยไม่ยอมเกาะพอนะครับอยู่ใส่เฟืองเรียบร้อยต่อไปก็ประกอบขาสปริงตัวใหญ่น็อตตัวนี้ใส่เข้าไปใส่สปริงแล้วก็แหวนตัวใหญ่น่าจะใช่นะแหวนตัวใหญ่เรียบร้อยครับ
ก็ขันเข้าอันนี้ใส่จระบีก่อนเดี๋ยวใส่ขาไว้ก่อนครับมันน่าจะต้องใส่กับไอ้ตัวนี้เนี่ยเพื่อล็อกอะไรเป็นสะพานไฟหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวสับอะไรสักอย่างนะมูเล่ใหญ่ครับมูเล่ใหญ่แล้วก็แกนตัวนี้น่าจะใช่นะแล้วก็ตัดออกมาจากแผงซะหมดแล้วลองเทียบก่อนใช่ครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็มูเล่อันนี้อยู่ด้านนอกไหนฝั่งนอกวะแล้วมันก็จะกดเข้ามาในอันนี้กดเข้ามาในแกนได้มูเล่เลยครับส่วนนี้น่าจะหมดแล้วนี่ครับกลไกก็มาต่อด้วยแท่นอันนี้นี่ตอนที่สองไปตอนที่สามแล้วมั้งมาต่อที่แท่นเดี๋ยวเอามอเตอร์ลงก่อนดีกว่า
มอเตอร์อยู่ประมาณนี้ไม่มีอะไรรัดมอเตอร์อะไรเงี้ยเนี่ยนี่ก็ลงรังฐานสุดแล้วหรอวะเนี่ยสุดครับแค่นี้เดี๋ยวลองก่อนจริงแล้วฐานนะมันใส่ฝั่งไหนก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีวงจรหรอกมีแค่แผงมีแค่แผงสายไฟเนี่ยวงจรไม่มีอ้าวไม่ติดวะเฮ้ยมันก็ไม่มีวงจรนี่ว่ะทำไมไทสานกับขั้วไม่หมุนวะเนี่ยไทสานกับขั้วเสือกไม่หมุนเออเออเหมือนกันหน้าแปลกนะใส่ถ่านกับขั้วเสือกไม่หมุนทั้งที่วงจรอะไรก็ไม่มีนะครับมีแต่สายไฟกับสวิตช์เนี่ยต้องใส่ให้ถูกขั้วครับมันถึงจะติดเดี๋ยวลองดูครับว่ามันทำงานยังไงผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันครับใส่มอเตอร์แล้วเดี๋ยวเราใส่สวิตช์ก่อนดีกว่าอ
สวิตช์เข้าเรียบร้อยครับอ๋อมันใช้แกนในนี่กดมอเตอร์เมื่อกี้นั้นไม่มีอะไรกดมอเตอร์มอเตอร์ลอยเฟืองไม่หมุนเลยมันใช้เสาไว้นี่กดอ้าวหมุนยังไงมันวะเนี่ยกลไกมันก็แปลกๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วมันจะทำงานยังไงใส่สายพานเดี๋ยวมันต้องมีอะไรผิดแล้วแหละเฟืองไม่เกาะครับเสร็จละกลไกมันจะเป็นแบบนี้นี่เฟืองตัวกลางเนี่ยที่มันสไลด์เนี่ยเวลาหมุนกลับข้างมันจะสไลด์เข้าไปข้างในแบบนี้นะครับสไลด์เข้าไปปั๊บมันจะไปปั่นเฟืองตัวนี้นี่เฟืองทดตัวนี้ทำให้เฟืองเนี่ยหมุนย้อนหรือว่าหมุนถอยหลังแล้วพอนี่ข้างบนพอตัวนี้ไปชนกับไอ้แผ่นอันนี้เนี่ยครับพอมาชนปึ้งมันก็จะสับเฟืองกลับไปยังเก่านะครับกลับไปยังเก่าแบบนี้แล้วก็ปั่นเดินหน้ากลับมาอีกข้างหนึ่งกลไกอีกตัวหนึ่งข้างหลังนี่ครับนี่มันจะขยับแบบนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเฟืองเกี่ยวเดี๋ยวจะหมุนให้ดูครับนี่ตอนนี้มันหมุนไปขวาอยู่นะเพราะว่าไอ้นี่มันมาเตะเฟืองอยู่แล้วพอชนปุ๊บมันจะหมุนกลับละหมุนมาซ้ายละแล้วพอชน
นี่ครับจะประมาณนี้เนี่ยดูฝั่งนี้มันจะงงนะต้องดูข้างนี้นี่มันจะอยู่ข้างนี้เวลาชนเนี่ยตอนนี้มาทางนี้อยู่วิ่งมาต้องอย่างนี้ดิเลื่อนไปปุ๊บชนมันก็จะกลับเพราะว่ามันใส่เชือกแบบไขว้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีครับแต่กลไกมันประมาณนี้เนี่ยต้องมาดูตอนใส่เชือกอีกทีผมก็ไม่เคยครับครั้งแรกนี่ครับประมาณนี้ลิฟต์กันโดล่าเฮ้ยลิฟต์กอนโดล่าตอนที่มันกลับมาขวาเนี่ยที่มันดังแก๊กๆมันเป็นที่กลไกข้างหลังเนี่ยมันเป็นเฟืองเดี๋ยวต้องแก้ข้างนี้ใหม่มันไม่ค่อยสับให้นี่ครับเดี๋ยวเราไปทำสีไอ้นี่ก่อนตัวบอดี้มันยังไม่ได้ตัดเลยไปครับไปตัดบอดี้กันดีกว่าครับมาต่อกันดีกว่าตัดแบบก่อนเตอร์ไม่ค่อยดีใบก็หมดมาเริ่มครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกจะเอาเกาตายช้างแต่ใช้ลาเท็กซ์ดีกว่าเดี๋ยวขยับไม่ได้เกาตายช้างThank you.
เอาละเทคก็ต้องรอขยับได้ครับแต่แห้งช้าจริงๆเดี๋ยวรอกาวแห้งก่อนมาต่ออีกฝั่งนึงแปะด้านหน้าครับตรงนี้ต้องเข้าทีละมุมเนี่ยมันโค้งมาทำสีเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถนัดเลยทำสีเนี่ยนี่มันสีอะคริลิกนะครับโอเคใกล้เคียงแล้วกันอย่างเงี้ยลิปมันก็มีอยู่หลายสีนะจะแถมสติ๊กเกอร์มาหน่อยก็ไม่แถมจริงๆเลยกลายเป็นลิปการ์ตูนไปแล้วเนี่ย
มาครับเสร็จเรียบร้อยทำสีไม่รู้ว่าจะสวยหรือจะเละนะเป็นสีน้ำเลยครับสีอะคริลิกมันก็จะประมาณเนี้ยเอาเป็นว่ามันคือศิลปะนะครับถ้าใครสนใจก็มีขายครับที่ร้านโรลเลอร์สตาร์เนี่ยร้านเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยร้านเนี้ยครับโรลเลอร์สตาร์ใน Shopee หรือในเพจ Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยลิงก์สั่งซื้อไม่รู้ว่าที่ร้านเขาเอามาเพิ่มหรือยังนะเพราะว่าตอนสั่งตอนที่ผมสั่งเนี่ยมันเหลือแค่2อันไม่รู้ว่ามาเพิ่มหรือยังส่วนสติกเกอร์นี่ผมจำไม่ได้ว่ายอดสั่งซื้อต้องถึง 1,000 หรืออะไรสักอย่างนี่เลยครับแล้วเขาจะแถมมาให้แต่มีขายนะสติกเกอร์เนี่ยผมเห็นอยู่ผ่านๆใบละ100มั้งหรืออะไรเนี่ยลองหาดูครับเข้าไปใน Shopee แหละในร้านอะเลื่อนๆไปจะเจอสติกเกอร์แบบเนี้ยอันนี้มาเดี๋ยวจะได้ใช้ประโยชน์ละเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์เพิ่มครับอันนี้ว่าตัวใกล้เคียงให้มันมีตัวการ์ตูนสักหน่อยข้างหน้าสติกเกอร์ทามิยาดีกว่ามั้งติดอันใหญ่ไปเลยครับเบี้ยวหน่อยนึงอีกปล่อยมันแปะไปเลยครับแกะไม่ได้
มาเสร็จเรียบร้อยครับพอเยอะเยอะแล้วครับติ๊กเกอร์พอละกับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปแต่เดี๋ยวเราไปดูตอนมันขยับขยื่นดีกว่าไปครับไปดูลิฟต์กันนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งลิฟต์กอนโดล่าเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนไปเลยครับถ้าใครสนใจก็ลองทักไปถามร้านดูก่อนครับว่ามีสินค้าหรือเปล่าลอเลอร์สตาร์ครับในช้อปปี้ทำไว้โชว์ได้แต่ต้องมาทำสีเองนะไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดสวิตช์ครับ แล้วก็นั่งดูกลับไปกลับมาตอนกลับมาข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นกลไกเฟืองนะครับมันเลยดังแก๊กๆมันจะมีเหล็กตัวนึงอะที่คอยดันเฟืองให้เข้าไปขบกับเกียร์ให้มันหมุนย้อนมันดังไอ้เฟืองตัวหนอนนั่นเนี่ยนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคงจะประกอบเนี่ยครับรถทามิยาไปอีกนานเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีรถบังคับอะไรน่าโดนใจเท่าไหร่แล้วก็รองบเลยครับงบหมดครับตอนเนี้ยครับเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละ